สวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนด้วยครับสำหรับชาวRagnarok Landbirdนะครับวันนี้ครับRagnarok Landbirdนะครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อไปดูอัปเดตล่าสุดนะครับว่าตอนนี้ล่าสุดเนี่ยมีกิจกรรมอะไรที่ทำให้เราหน้าได้หรือเปล่าและกิจกรรมนะครับก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนของวันฮาโลวีนนะครับกิจกรรมฮาโลวีนเนี่ยมีอยู่2นะครับ2อย่างให้เราเลือกเล่นนะครับอย่างกิจกรรมแรกเนี่ยก็จะเป็นกิจกรรมในส่วนของซื้อแพ็กเกจนะครับแพ็กเกจก็คือซื้อในส่วนของแคดดี้นะแพ็กเกจเนี่ยก็คือเราสามารถนำเป็นแลกกับ NPC ได้ครับโดยแพ็กเกจเนี่ยราคาจะอยู่ประมาณ 2,500 มูนสโตนนะครับโดยเราจะสามารถซื้อได้จาก Moonstone นะครับนี่เราเข้าไป Moonstone Shop นะครับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกมรับเติมเกมในราคาที่ถูกครับกับร้าน ACK Game Top Up นั่นเองครับเป็นร้านรับเติมเกมแพ็คมากมายครับไม่ว่าจะเป็นเกมเก่าและเกมใหม่ล่าสุดครับมีแพ็คเติมเกมให้กับเพื่อนๆในราคาที่ถูกรับประกันถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองครับสะดวกปลอดภัยเติมไว 100% ครับกับร้านที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยแน่นอนอย่าลืมครับใครสนใจคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปของผมครับและอย่าลืมเช็คเครดิตเพจครับที่ลิงก์ใต้คลิปเหมือนกันถ้าเพื่อนๆเติมแล้วอย่าลืมให้เครดิตช่อง BL Gamer ด้วยครับเพื่อนๆอาจจะได้ความรวดเร็วและบริการรับเติมที่ราคาถูกกว่าที่เราจะไปเติมเองโดยMoonstone Shopนะครับก็จะวางขายเดี๋ยวก็จะเป็นแท็กนี้นะครับลิมิตก็คือเราสามารถซื้อได้2ชิ้นเลยนะเอาเรื่องว่ะคือแบบว่าราคาแบบค่อนข้างดีมากนะครับแล้วก็ในส่วนของนะครับรางวัลที่เราจะไปแลกเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับถ้าสมมุติว่าเราเปิดมาเนี่ยสิ่งที่เราจะได้นะครับก็คือไข่สิบฟองนะครับก็คือไข่สีส้มนะครับนี่ไข่ตรงนี้แหละไข่เนี่ยก็คือสามารถนำไปเปิดได้นะครับมันคือปั๊มกินแคนดี้สกอร์นะครับก็คือไข่เวลาเราเปิดออกเนี่ยเราก็จะสามารถลุ้นของได้นะครับเดี๋ยวเราค่อยไปลุ้นกันครับว่าในส่วนของของนะครับที่เราจะสามารถแลกได้เนี่ยตามตารางเลยนะครับก็คือมีอะไรที่แบบดีมากนะครับถ้าแบบว่าดีจริงๆเนี่ยก็คือเจ้าตัวนี้นะครับคอตูมนะคอตูมเนี่ยใช้คุกกี้นะครับตั้ง600เลยนะคือเยอะจัดเลยนะครับ ก็ใครที่แบบว่าอยากมีคอตูมนะครับหรือมีโทรศัพท์อ่ะสามารถซื้อได้นะครับสำหรับแพ็คนี้นะ2,500 มูนสโตนนะครับก็สำหรับนะครับเจ้าตัวนี้ก็จะเป็นสแคเลตันนะครับก็แบบว่าน่ารักพอสมควรได้ถ้าใครมีนะครับเป็นหมากระดูกด้วยนะไข่นะครับเป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์นะครับเป็นมอนสเตอร์เอ็กซ์นะเป็นแบบว่าสัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงก็เอาเรื่องอยู่นะถ้าแบบว่าคือประมาณแบบว่าไม่สนใจเกาะฝ่ายตรงข้ามนะครับผมสำหรับในตัวของเอฟเฟกต์นะถ้าเวลาเราใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับก็สามารถใส่ได้ทุกอาชีพนะถ้าเป็นสาย PVP นะครับสายตีคนนะอันนี้ก็คือ PVP ก็มีก็โอเคนะครับ 5% เลยนะไม่สนเกราะนะครับผมและอีกอย่างหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบว่าอันนี้ก็จะเป็นคอสตูมนะคอสตูมนะครับ2 อย่างเนี่ยก็จะเป็นคอสตูมอย่างแรกเนี่ยก็จะเป็นแบบหมวกนะครับเป็นหมวกฟักทองนะหมวกฟักทองเนี่ยแบบใส่แบบเฉยๆนะครับใส่แบบสวยๆแล้วเป็นคอสตูมเวลาให้เราใส่อันที่4เนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเรียกว่าคัมภีร์แปลงร่างนะครับผมคัมภีร์แปลงร่างก็คือไว้ใช้เปลี่ยนแปลงนะครับเปลี่ยนแปลงผู้ใช้งานเนี่ยก็จะกลายเป็นขี่จักรยานนะเอาเรื่องอยู่นะครับแปลว่าสายแฟชั่นนะถ้าใครชอบนะครับสำหรับคอสตูม2 อย่างต้องบอกไว้ก่อนนะครับของที่เราจะแลกเนี่ยมันไม่สามารถขายได้นะไม่สามารถขายได้ซึ่งจะเขียนไว้ว่าเซลล์ได้เฉพาะเจ้าตัวไข่นะครับไข่สีทองเนี่ยจะสามารถเซลล์ได้นะครับแค่นี้เองนะโอเคถ้าเราจะแลกจริงๆเนี่ยของนะครับเดี๋ยวเราไปดูในตัวเกมแล้วกันนะถ้าในตัวเกมนะครับให้เราเนี่ยเดินมาหานะครับถ้าสมมุติว่าเรามีของแลกอยู่แล้วเนี่ยให้เราเดินมาหาที่พายอนนะครับ259/153นะครับจุดมันเนี่ยจะอยู่จุดประมาณนี้นะครับนี่มาห้องถงตรงนี้เราก็จะเจอเนี่ยครับนี่ฮาโลวีนช็อปนะพอเรากดเข้ามาเนี่ยเราจะเห็นนะครับเห็นไหมเราจะมีคอตูมนะครับนี่คอตูมหมวกนะถ้าเราอยากจะใส่นะครับเท่อยู่แล้วก็ในส่วนของนะครับนี่สัตว์เลี้ยงนะสัตว์เลี้ยงอันนี้ก็คือสัตว์เลี้ยงครับเราก็สามารถนำไปเปิดได้นะอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ไข่นะครับนี่ไข่เนี่ยก็จะวงเล็บด้วยนะเป็นอีเวนต์นะอันนี้อีเวนต์นะครับอย่าลืมนะเวลาเราเปิดมามันก็จะมีแบบอีเวนต์นะครับไม่สามารถนำไปแบบว่าไปเทรดออกในตลาดได้นะแต่ถ้าเราอยากจะซื้อแบบว่าไข่นะครับที่เอาไปเทรดในตลาดได้เนี่ยผมคิดว่านะครับเราต้องไปซื้อตัวในมูนช็อปนะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้จะไม่มีวงเล็บอีเวนต์นะครับอันนี้คือแบบว่าเปิดมาเนี่ยถ้าได้คอตูมนะครับคอตูมเนี่ยสามารถนำไปเทรดขายในตลาดได้เลยเรามาดูคอตูมมีอะไรบ้างครับถ้าเป็นไข่ทองสมมุติว่าไข่ทองที่เป็นขายได้กับขายไม่ได้เนี่ยรวมกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะสำหรับของทั้งหมดนะครับก็จะมีประมาณนี้นะเราก็จะเห็นตามรูปเลยนะครับเห็นไหม
ถ้าเปิดมานะ HS เนี่ยคือแบบว่าราคาแพงอยู่แล้วนะครับถ้าเราไปขับนะเห็นไหมถ้าเป็นหมวกนะครับอีหมวก SR นะครับราคาปัจจุบันนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนไปดูในตลาดนะครับเราถ้าเรากดใน Marketplace นะครับคอสตูมนะครับเวลาเราเลื่อนลงแล้วโอ้โหรู้สึกแบบว่ามีคนซื้อไปแล้วหรือเปล่านะครับนี่ขายอยู่นะครับ15ดอลลาร์นะสำหรับค่าสถานะเนี่ยเราจะเห็นว่ามีอินนะครับเห็นไหมอินด้วยบวก4นะครับโอ้ได้อยู่นะครับนี่ถ้าอัปเกรดบวก7นะเราก็จะได้แม็กแอคแท็กนะครับเป็นเมดแอคแท็กนะครับโดย 1% นะสำหรับไฮเกียร์นะครับก็เอาเรื่องอยู่นะโอเคเราก็จะไปซื้อนะครับกดตรงนี้นะเวลาเราซื้อนะครับก็จะใช้ 2,500 นะครับโอ้ผมเหลือแค่ 3,000 เองว่ะซื้อไปเลยแล้วกันนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่ามันจะคุ้มหรือเปล่าซื้อเพื่อดูเลยแล้วกันนะครับโอเคเราซื้อมาแล้วปึ๊บเดี๋ยวเรากดดูเลยแล้วกันครับอย่างน้อยสิ่งที่เราได้นะครับเห็นไหมเราจะได้ไข่มา10ฟองนะครับอี10ฟองนะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือนี่ที่นะครับที่เราจะใช้แรกนะเดี๋ยวไข่เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเปิดเดี๋ยวเราจะแรกในส่วนของอดัมแมนไทอดัมเบสซิ่งดูก่อนนะครับจะคุ้มหรือเปล่ามันจะได้เท่าไหร่นะครับแรกนะใช้20นะครับโอ้โหได้แค่1ไม่คุ้มนะครับโอเคเรารู้แล้วว่าถ้าเราแรกนะครับอดัมเบสซิ่งเนี่ยไม่คุ้มแน่นอน 100% นะครับสิ่งที่เราจะแรกนะครับว่าอะไรที่คุ้มผมมองว่าน่าจะเป็นสัตว์แร่นะสัตว์แร่เนี่ยถ้าใครมีอยู่แล้วนะครับก็ไม่ต้องแลกก็ได้หรือว่าถ้าใครไม่มีนะครับแต่มันใช้เยอะนะสำหรับแพทสกอร์นะครับใช้ตั้ง500เลยนะโอ้โหเอาเรื่องนะครับเอาเรื่องถามว่าคุ้มไหมมันคุ้มตรงที่ไข่มากกว่านะครับตรงที่ไข่มากกว่านะถ้าผมแลกในส่วนของตัวไข่นะครับไข่สัตว์เลี้ยงเนี่ยถ้าตีคนเนี่ยผมว่าคุ้มแหละนะครับ2,500เนี่ย2,500ผมมองว่าถ้าเอาไปแลกในส่วนของไข่นะครับไข่ผีนะไข่ผีกระดูกเนี่ยผมมองว่าคุ้มแหละนะครับโอเคว่าเราเห็นแล้วใช่ไหมว่าอดัมเบสซิ่งเนี่ยมันไม่คุ้มแล้วนะครับที่จะแลกนะเรามาดูครับทีนี้ผมมีไข่อีเวนต์นะครับกับไข่ไม่อีเวนต์นะที่เราซื้อมา 2,500 คือไข่นี่ไม่อีเวนต์เลยนะครับก็เท่ากับเหมือนกับเราซื้อไข่ที่ไม่อีเวนต์นะครับอยู่ในตรงนี้เนี่ย2,500เลยนะครับแล้วก็ได้คุกกี้มาแบบฟรีๆด้วยนะครับถ้าเราเอาไปซื้อในส่วนของสัตว์เลี้ยงนะถ้าเป็นใครเป็นสาย PVP นะครับเอาไปซื้อในตัวสัตว์เลี้ยงตรงนี้นะครับผมว่าน่าจะคุ้มกว่า100คุกกี้นะตรงนี้น่าจะคุ้มกว่านะครับเพราะว่าอย่างน้อยก็ไปใช้งาน PVP ได้นะโอเคอย่างน้อยเราก็ได้ไข่มาครับเดี๋ยวเราจะเปิดไข่ให้กับเพื่อนดูนะครับโอเคเราไปดูไข่อีเวนต์กันก่อนละกันนะครับผมนี่ไข่อีเวนต์อึ๊บเบสซิ่งเบาๆครับเกลือครับผมเบสซิ่ง6นี่ต้องลุ้นนะครับถ้าเราได้เฮดเกียร์นะครับถือว่าคุ้มครับเอาไปขายออกด้วยนะครับขายแพงด้วยไอ้ใบแรกโอ้โหเบสซิ่งมาอีกแล้วทำไมมันมาแต่เบสซิ่งจังวะอะไรครับเนี่ยมันจะเกินโอเคปุ๊บเอจิก็มาเฮ้ยได้ฮีนะครับฮีเนี่ยมีราคานะอันนี้คือมีราคานะครับฮีเราสามารถเอาไปขายที่อื่นได้หรือขายนอกก็ได้นะครับเพราะว่ามันสามารถนำไปเทรดขายนะครับส่งให้กับพ่อค้าก็ได้นะครับตรงนี้นะให้พ่อค้าไปขายก็ได้นะครับก็ถ้าปัจจุบันน่าจะอยู่ประมาณ80-90บาทได้นะครับสำหรับหีนะก็มันคุณสมบัติค่อนข้างเยอะนะครับเลทได้ดูดิเลท15นาทีนะครับ EP เอาไว้เล่น EP ได้นะครับโอเคจากนั้นครับไอ้พักก่อนเกลือเกินเทปุ๊บโอ้โหจะไม่มาเลยหรอวะโอ้โหได้ดอกไม้ครับเฮดเกียร์โอ้โหนอกนั้นเกลือหมดครับได้ฮีมาใบเดียวครับแล้วก็ได้ตัวนี้มานะครับเฮดเกียร์ได้เด็ก1นะครับแล้วก็เอจิโอเคตัวนี้หมดนะครับจนช่วงนี้จนครับจนอ่ะโอเคก็รีวิวให้เพื่อนดูประมาณนี้นะครับสำหรับ Ragnarok Landbird นะครับว่าเราจะคุ้มหรือเปล่าในการซื้อนะครับในส่วนของแพ็คมูนสโตนนะครับ 2,500 นะว่าเราจะได้อะไรแต่ถ้าเรามาแลกไอ้ในส่วนของสัตว์เลี้ยงที่เอาไปใช้ PP นะผมว่าน่าจะคุ้มนะครับตรงนั้นนะโอเคฝากไว้แค่นี้ครับ